นี่เราอยู่เต้าหู้เดี๋ยวเราเปิดตัวเสร็จเราไปดูเจาะลึกกันเลยว่าฟอร์ซ่าฟิตตี้จาะฟิตตี้ถ้าเจาะฟิตตี้เดี๋ยวพี่จะขอไปคนเดียวเดี๋ยว2 1ไม่ไหวมันจะเจาะฟิตตี้อย่างเดียวเลยอ่ะวันนี้เราอยู่กับกูรูหลายท่านเหมือนเดิมครับช่างอั๋นพี่แดงสวัสดีครับนะครับเดี๋ยวจบเรื่องการเปิดรถปุ๊บเราไปดูจริงๆเลยข้อมูลว่าฟอร์ซ่า350สามารถโมดิฟายได้บ้างลึกแน่นอนอยู่กับตัวพ่อนั่นเลยอ่ะผมขอเชิญผู้บริหาร1ท่านอ่ะคอมพิวเตอร์เปิดต่อเลยนี่ FC ผมนี่สาย89 889 875 877วินาทีที่รอชมครับรอชมเห็นพร้อมกันครับทั้งประเทศเนี่ยจะหัวจ้องจะชิวหน้านี่เป็นลิมิเต็ดของช่างพัดเลยเมตร50ประมูลราคากันไม่หยุดเลยรอชมนะครับแล้วเปิดตัวราคาเท่าไหร่รอชมรอสักครู่รู้พร้อมๆกันแล้วสำหรับท่านที่อยู่ด้านหน้าของผมนะครับออกอยู่ฟอร์ซ่าเอาละเอาละราคาแล้วฮะอยากทราบราคาเท่าไหร่ครับราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้เอาแหมราคานี่เลยครับ1735เห็นมั้ยล่ะก็ไม่ห่างอ่ะทำไม168 3ก็ผมบอกแล้วไม่ต้อง17กว่านี่เท่าไหร่นี่เท่าไหร่มีตลาดเท่าไหร่38ครับเรียบร้อยครับโดนมั้ยครับประมาณ 1,700 บาทประมาณไม่แพงนี่3 2 1ช่างอันมาดูมาเป็นยังไงลูกและนี่ก็คือ All New Forza 350ครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ ESP Plus ความแรงที่ไม่มีใครตามทันนั่นเองครับนี่นะฮะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะฮะสวยงามจริงๆนะครับสามารถจองกันได้เลยนะครับรุ่นนี้นะครับยังเหลืออีกหนึ่งรุ่นด้วยกันช่างเราตอนนี้ถ่ายเครื่องกันใหญ่เลยค่ะที่เราได้บอกตอนนี้ครับเป็นที่รับความสนใจของสื่อมวลชนสื่อมวลชนนะคะเยอะมากเลยค่ะแกการเปิดนี่เป็นยังไงไหน350นะคะอธิบายซึ่งบอกได้เลยว่าก็ได้เปลี่ยนไปเรียบร้อยครับบริเวณจุดแสดงน่าจะใหญ่กว่าเดิมไหมนะจักรยานยนต์ที่มุมขวานะครับแล้วเครื่องยนต์เครื่องยนต์ใหญ่กว่าเดิมเครื่องยนต์ใหญ่กว่าเดิมนะครับจะดูคล้ายๆเดิมนะที่เราเห็นอยู่2คันด้านหน้าเลยครับนั่นคือ Honda CT 125 Special Edition นะครับเซนเซอร์ ABS ก็ย้ายมาอยู่ฝั่งขวานะครับเซนเซอร์ ABS 125คันนะครับผมจะให้สัญญาณนะครับตอนนี้นะครับผู้บริหารของเราพร้อมแล้วนะครับและพี่ๆสื่อมวลชนก็พร้อมแล้วนะครับ5 4 3 2 1นี่คือ Honda CT มีไบเกอร์รวมถึง S24 ด้วยนะฮะก็ย้ายวนน้ำมาอยู่หน้าดิดีขึ้นไหมดีขึ้นนอกจากนี้นะครับช่วยได้เยอะวันนี้วัดได้จะมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับภายในงานของเราเครื่องมีทั้งเดี๋ยวไปหาเครื่องดูเดี๋ยวไปขอแม่แต่ก็คือ All New Forza 350จอดที่มีแต่เพียง5ปีเท่านั้นข
ต้องโอ้ยเรื่องสดโชว์อะไรวะ600 บาทครับหรือเครื่องสดเลยอ่ะแล้วก็ยังได้เสื้อโปโลฟอร์ซ่า350ต้องโอ้ยหรอขอผ่าเครื่องไว้ครับต่อมานะครับอีกหนึ่งรุ่นของเราเป็นของดูเครื่องสรุปว่า320 CX Hybrid Honda มีดอกเบี้ยพิเศษนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นเจ้าของดอกเบี้ยเพียงแค่ 0.9% ต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังมีเสื้อให้เป็นเฉพาะรุ่นด้วยนะฮะ279และ280ส่วนใครที่ชอบ PCX 150นะครับฮอนด้าก็มาพร้อมกับราคาพิเศษเพียงแค่ 84,900 บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็สำหรับสายสปอร์ตครับตอนแรก250ดอลลาร์นะมีของแถมมูลค่าถึง 35,000 บาทนะครับหรือว่าใครที่สนใจไม่พูดเลยป่ะไม่เชื่อไม่เกิน330 150R และ CB150R เนี่ยนะครับก็รับดอกเบี้ยไปเพียงแค่ 0.9% ต่อเดือนนะครับสาวกสาวกที่จะแปลงนี่ก็เหนื่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มาไม่เหมือนเดิมเลยแบงคอก International Motor Show 2020นะครับภายในของรถจักรยานยนต์ของ Honda ของเรานั่นเองใช่ใช่โปรชั่นสุดร้อนแรงแบบนี้นะครับนอกจากนี่คิดว่าง่ายมั้ยรถสวยๆของเราแล้วนะครับยังมีคอลเลคชั่นตัวถังเปลี่ยนนะครับล่าสุดนะครับเพราะตัวถังเขาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเขาเอามาทำไว้ด้านหน้าตัวถังก็เลยต้องเปลี่ยนใหม่ช้อปปิ้งกันได้นะครับผ่าน Shopee และ Lazada แล้วพวกจุดยืนทุกสีได้ผมว่าคิดว่าน่าจะเปลี่ยนใหม่นะครับจากแบรนด์ชั้นนำมากมายน้ำมันเครื่องมือการเทคอัลตร้านะครับเพื่อรถ120 AT โดยเฉพาะนะครับจากของเก่าเป็นจากของเก่า279 Safety Riding ด้วยนะฮะก็เป็น120 CC ไฟนะครับก็สามารถไปเก็บเหรียญเยอะเลยใช่ไหมและทั้งหมดนี้นะครับนี่ก็คือกิจกรรมไฮไลท์นะครับจากบูธจักรยานยนต์ Honda ในปีนี้นะครับน่าจะให้มาเป็นธนากรนะครับในนามของ AP Honda ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะขอบคุณสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานนะครับและก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับการนำเสนอข่าวสารดีๆของเรานะฮะผ่านทุกช่องทางเลยนะครับอันนี้อะไรขอบคุณด้วยนะครับกับ On New Forza เดี๋ยวสุดท้ายอย่าพลาดดู400ของเรานะครับที่ผม400 CC นู่นคิตตี้อันนั้นนมอันนั้นทั้งเลยกับพาทำนมไม่ยากครับไม่ยากท่อผมดูแล้วน่าจะคล้ายๆตรงเดิมแค่เปลี่ยนบางท่อเฉยๆก็ตรงกลางเป็นหน้าจอดิจิตอลตัวปลายท่อเหมือนเดิมตัวบอดี้เดิมเปลี่ยนฝาท่อกันร้อนที่แตกต่างคือออกที่มาจากฝาสูบจะเป็นไอเสียตรงมาของเก่าจะเป็นไอเสียบิดออกข้างนิดนึงอันนี้ง่ายสำหรับร้านที่จะทำคอท่อนะครับปรับแต่งลูกตรงก็ได้คล้ายเลยฝาครอบกันร้อนก็แตกคล้ายถอดง่ายขึ้นลงไม่ถึงของเก่ามันจะมาแบบชิ้นส่วนประกอบหนึ่งว่าลึกอีกนี่ก็น็อตประมาณคนลึกของตัวก็ถอดได้แล้วถอดได้แล้ว1 2 3น็อต3ตัวท่อได้เสียตรงไม่ทำบาลานซ์เลยวะนะบาลานซ์นะไม่มีบาลานซ์ไม่มีบาลานซ์โอ้ก็จบไม่มีบาลานซ์ถ้ามีเวลาใหญ่ขึ้นเฉยเออแต่ตอนแรกผมมีเวลาเครื่อง300ผมมีเวลาผมก็เห็นเขาข่าวเข้ามาตอนแรกเขาบอกมีเวลาไม่มีเวลาเท่จบเลยอยากรู้แบบเครื่องยนต์จริงๆแล้วเทคนิคเชียร์ต้องวันที่วันเสาร์ไงเจอเทคนิคเชียร์มาถ้ามาเทสพี่บอกขอรื้อดูเลยได้ป่ะอยากรู้ระบบส่งกับเอางี้เลยเดี๋ยวซื้อคันนึงแล้วยืมเครื่องมือแกะนั่งผ่าเครื่องนี้เลยวันนี้เลยไปเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยวซื้อคันนึงนั่งผ่าเครื่องนี้เลยอยากรู้ระบบส่งกำลังระบบคาร์ดอะไรพวกนี้มันพัฒนาขึ้นหรือเปล่าพี่ครับมีตัวทีไหมคิดว่าจะมองหาคันนี้ครับตัวทีไหมรอชมครับรอชมให้อยากรู้เนี่ยวันเสาร์มาเนี่ยเจอเทคนิคเชียลคุยกับเขาได้เลยบอกเลยถามเลยจริงเขาน่าจะมีโมเดลที่แบบว่าผ่าให้เราดูเออเครื่องมาเปล่าเหมือนอย่างนั้นแหละว่ามันนิวยังไงในทัศนะของต้องพูดว่าไงว่ายังไงไม่เคยลองฟาซ่ายังไม่เคยลองยังแล้วคิดว่ายากไหมไม่น่ายากไม่น่ายากต่างอะไร PCX ไหมมันก็ไม่ต่างไม่แตกต่างอะไรกันก็เครื่องยนต์ก็คล้ายๆกันแต่มีพวกระบบพวกชาร์ปพวกอะไรเข้ามาเฉยตรงนี้แล้วถ้าทำสองระบบอ่ะโอ้ยสบายมากเอารถมาเอาตังมาต้องพูดจะให้จะให้เลยเนี่ยดูแข็งเนี่ยตัวเดิมเลยสวิงอาร์มก็ตัวเดิม
เพิ่มลูกสูบเอาเพิ่มลูกสูบเพิ่มช่วงยักษ์ช่วงชาร์จเข้าไปแต่คือที่เปลี่ยนคือฝาครอบแก๊งฝั่งสะพานไม่แน่ครับเผื่อฝาครอบแก๊งฝาเดิมเอาจริงนะเผื่อฝาเดิมฝาเดิมอาจจะใช้ได้หมายเลขเครื่องอยู่ตำแหน่งเดิมหมดเลยเนี่ยถ้าหมายเลขเครื่องอยู่ตำแหน่งเดิมเผื่อไม่ใช้ฝาเดิมใช่ครับถ้าใช้ฝาเดิมก็แสดงว่าเพราะเขาเปลี่ยนแค่อย่างถ้าอย่างข้างบนน่ะเปลี่ยนท่อนหัวเดียวเสื้อฝาแล้วก็เนี่ยเปลี่ยนตรงนี้ใหม่ฝาเปลี่ยนไหมฝาเปลี่ยนไหมท่อนบนเปลี่ยนหมดเลยพี่ฝาเปลี่ยนแน่นอนท่อนบนเปลี่ยนหมดเลยเฮ้ยอยากรู้ว่ากูใช่ข้อเปลี่ยนผมคิดว่าอาจจะเปลี่ยนรู้เปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าไอเสียมเป็นไอเสียตรงแล้วไงตอนเนี้ยนั่นของตัวไอฟอร์ซ่ามันจะออกมาข้างๆไงนะฮะแต่ตัวนี้มันตึงดูสดเลยถ้าดูมันมีตัวสดด้วยเหรออ๋อเนี่ยกองก็ยังเป็นกองเดิมเลยเปลี่ยนฝาเฉยเตรียมฝาครอบฝาครอบเตรียมเบิกได้เลยเตรียมเบิกขายได้เลยเนี่ยฝาครอบกองนี่ค่ะหมดเตรียมขายได้เลยค่ะเนี่ยฝากองแทงเนี่ยผมว่าก็คือแต่ไม่แน่นะคัทเลยดูข้างหลังเนี่ยดูมันใหญ่กว่าเดิมเยอะด้านหลังมันใหญ่เหมือนกันป่ะเอางี้อ่ะเอ้ยพี่ขอคนละสัก 50,000 เนี่ยซื้อคันนึงนั่งแกะกันดีกว่ารู้ไปเลยป่ะเอาจบเลยป่ะกลับเลยอ่ะเออเนี่ยนั่งผ่าเครื่องกันเลยเนี่ยผิดหวังมากเลยอ่ะน่าจะให้มันสัก340น่าจะมีบาลานเซอร์นิดนึงมันเครื่องมันจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วให้มา300สเปคโรงงานให้มา320มีคอมพิวเซอร์แล้วเนี่ยเสื้อป่ะอ๋อโรงงานเขาบอกว่าถ้าให้มาเต็มเดี๋ยวพวกคุณหากินยังไม่ได้เอออ๋อเปิดช่องให้พวกคุณเออให้พวกคุณไปขยับซีซีกันเออเปิดช่องให้ทำมาหากินขอบคุณครับให้หมูเครื่องเพิ่มไงแหมพี่ให้มาตัวพันแม่งก็โมคนอ่ะคนแม่งคันนี่ทั้งพันนี่เงียบๆนี่กินเลี่ยมนะครับกำลังคิดว่ากูจะทำอะไรดีคิดอยู่คิดอยู่เพิ่มอะไรดีวะแล้วฝากูต้องขึ้นโมใหม่ไหมเนี่ยแล้วต้องขึ้นโมเครื่องมันขึ้นใช่ไหมขึ้นทำไงทำก็เดือดอยู่ดีตลาดจะมาไหมคิดว่ามาไหมมาแล้วมีกลุ่มที่ฟอร์ซ่าก็รออยู่แต่ถ้ามันมาแบบนี้เปลี่ยนตัวเก่าก็ซื้อท่อนหัวใส่อัพใส่เขาเปลี่ยนตัวนี้น่าจะได้นะเนี่ยนี่คิดไปถึงนู่นเลยคือเอาตัวเก่ามาอัพชุดหัวนี้ใส่น่าจะรูน็อตน่าพับคอกันไปกี่พันนะทีนี้มันก็ไหนไปกี่พันนะใช่ขึ้นขาไปกี่พันอยากรู้ว่าแข็งมันแข็งเก่าใช่ถ้าเกิดระบบส่งกำลังของเก่ามันเท่าไหร่อันหนึ่งมันใหญ่กว่ามันก็ได้เปรียบกว่าแล้วใช่ปะช่างอันของเก่าราคาตัวเท่าไหร่อ่ะราคา159,000อันนี้มันหนึ่งแสนเจ็ดสองขึ้นอีกกี่ตังค์วะ735ไม่ก็ผมก็ค่าโมเอาไปซื้อฝาลูกสูบไปง่ายกว่าไหมไม่ว่าถ้าอย่างเขาบอกฝาเอามาถ่ายกับช่างหน่อยเลยมาโอ้โหร้องนานเนี่ยยืนนั่นไม่ถ่ายกับช่างหน่อยช่างเลยถ่ายกับรถด้วยบอกเอารถด้วยเอาหนูด้วยเนี่ยกูชอบที่สุดทำงานคือตรงนี้เหรอวะเย้ทำงานไม่เคยชอบอื่นเลยเฮ้ยต้องหู้ยืนดิไอ้ชิบเอายังไงเอายืนดิมาเลยครับข้างเออยืนข้างต้องหู้เป็นคนที่เรียบร้อยมากเลยราคาเปิดตัวยังไงราคาเปิดราคาเท่าไหร่ครับราคาอะไรไม่เป็นไรสวัสดีค่ะไม่เอาไอ้อาซีมาถ่ายด้วยได้เอาไพตี้เข้ามาเลยได้พี่มาเนี่ยไม่ปฏิที่ตุ๋ยหนูขโมยพิตตี้ไปไม่ปฏิที่ตุ๋ยปฏิที่มาครับไอ้อาซีอยู่แล้วเลื่อนไปปีหน้าแต่เห็นบอกว่าจะยกไปก่อนเลื่อนปีหน้าไม่มีปีหน้าจะจัดไล่น้ำไล่น้ำยากรถแม่งมาเกณฑ์เคสมาเกณฑ์ฝาท่อฝาใต้ท่อเลยนะผมแม่งเคสแล้วได้ผมย้ายมาน้ำมาท่อมาน้ำหน้าปวดหัวเลยผมเดินมาน้ำแม่งจบแล้วใช่แปดหมดแล้วไงก็ไปตามกันแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทีละคนก่อนเลยวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่แดงนะครับเดี๋ยวสินะครับสวัสดีครับขอบคุณช่างอ่านครับขอบคุณช่างพายครับขอบคุณเต้าหู้ครับเดี๋ยวเรามีโปรเจกต์ครับเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์ไปหาเต้าหู้ไปหาช่างพัดไปหาช่างอ่านนะคะว่าจะทำอะไรกันอุบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวติดตามเรียลไทม์พาแมกซีนด้วยนะคะเดี๋ยวเราขอตัวไปแกะก่อนแกะอะไรแกะเครื่องเมื่อกี้มองพี่ติ้มไม่ห่างเลยนะตาเตอเนี่ยนิ่ง
นี่ไม่เขามองเขาวิเคราะห์ว่าเฮ้ยน่าจะสวยเหมือนแซนเขาหยิ่งยานะวันนี้แฟนมาแฟนโมสวยแล้ววันนี้โอเคขอบคุณช่างเขาพูดมากเลยนะคะขอบคุณครับติดตามพวกเราได้นะคะในเรียลไทม์คาร์แมกซีนนะคะช่องยูทูบนะคะพร้อมเพจนะคะว่าโปรเจกต์ต่อไปพวกเราจะทำอะไรใช่ไหมจะพาไปดู PCX ฉีดในตั๊ดว้าวติดตามให้ได้วันนี้พวกเราขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเลยเปิดหน้าเออผมเปิดหน้าใครเป็นใครนะพี่แดงมา